โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตวิสุงรคณะทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรคณะทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรคณะทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยครับท่านผู้ชมครับผมแทนคุณจิตศักดิ์ครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับที่พวกเราจะได้ช่วยกันน้อมนำหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญอย่างยิ่งนะครับของพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนวันแห่งพระสงฆ์นะครับก็คือวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งวันนี้นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วนะครับเรายังได้กราบสนทนาธรรมกับท่านพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเป็นเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารครับกราบนมัสการครับสวัสดีท่านนายกครับคำถามแรกที่อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับก็คือว่าความสำคัญของวันอสัญหบูชาเนี่ยเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพระองค์แรกแต่ผมอยากจะกราบเรียนถามถึงหลักธรรมะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลธรรมดาไปสู่อริยบุคคลขึ้นจนเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาครับวันอสัญหบูชาแปลว่าบูชาในเดือน8ก็คือย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์2เดือนหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาธรรมะที่แสดงนั้นเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรก็คือธรรมจักนั่นเองครับแล้วก็หัวข้อสำคัญที่ทำให้คนเป็นพระญาบุคคลอย่างที่ถามก็คือหลักใหญ่ก็คือเรื่องอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐที่ทำให้บุคคลเป็นผู้ประเสริฐคือเป็นพระอริยะก็ตามหลักที่เราทราบกันก็คือทุกข์คือปัญหาสมุทัยเหตุของปัญหานิโรธความดับปัญหาหรือดับความทุกข์แล้วก็มรรคข้อปฏิบัติตัวข้อปฏิบัติหรือมรรคนี่แหละที่เราเรียกว่าทางสายกลางครับหลักใหญ่ใจความของธรรมจักรก็คือแสดงเรื่องทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเรารำลึกนึกถึงเหตุการณ์นี้ก็เพราะว่ามีการเทศตรงนี้จบแล้วผู้ฟังคือพระอัญญาโกฏัญญะได้เป็นพระสังฆรัตนะคือเป็นพระอริยะเจ้าชั้นโสดาบันครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศธรรมเพราะว่าเทศแล้วมีผู้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้เทศต่อและทำให้กงล้อแห่งพระธรรมหรือธรรมจักรเนี่ยหมุนเรื่อยมาจน 2,500 กว่าปีจนถึงประเทศไทยให้เราได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจนทุกวันนี้ครับเมื่อสักครู่เราคงจะได้เห็นภาพที่ท่านนายกอารัธนาศีลอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าศีลกับความสำคัญของการเป็นนักการเมืองการเป็นผู้นำประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างไรครับในหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยว่าด้วยธรรมะของผู้ปกครองเนี่ยพระราชาก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้ปกครองพอใจหลักศัพท์คำว่าราชาเนี่ยก็หมายก็ผู้ใช้อำนาจในการปกครองเนี่ยจะต้องมีทศพิธราชธรรมหรือธรรมะของผู้ปกครอง10ประการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามในสมัยโบราณเนี่ยมีกฎหมายที่ใช้ในบ้านเมืองเรียกว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ครับทีนี้ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ปกครองจะต้องมีธรรมะของผู้ปกครองปกครอง10ประการ
แล้วก็มีศีล5เป็นปกติแล้วก็มีศีล8ในวันอุโบสถครับทีนี้อันนี้เรียกว่าราชธรรมครับเพื่อกำกับราชอำนาจฉะนั้นในการกำหนดรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามีการถ่ายโอนพระราชอำนาจมาให้ได้ใช้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการถ่ายโอนราชธรรม10ประการนี้มาให้ฝ่ายการเมืองก็ดีฝ่ายราชการประจำก็ตามเนี่ยที่ใช้พระราชอำนาจในนามในพระบรมาภิไธยได้ถือปฏิบัติเพราะฉะนั้นในมนูในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เนี่ยจึงกำหนดให้มีธรรมะของผู้ปกครองทีนี้ในวันปกติในชีวิตประจำวันต้องมีศีล5ดังที่กล่าวแล้วแล้วทำไมจึงไปอยู่ในธรรมของผู้ปกครอง10ประการเรียกว่าราชธรรมเนี่ยก็เพราะว่าศีล5เนี่ยจะมีความหมาย2ประการท่านนายกเจริญพรเวลาที่เราเป็นส่วนตัวเป็นคนดีเนี่ยก็เป็นคนดีส่วนตัวท่านเรียกว่าอัตตหิตะสมบัติมีความพร้อมส่วนตัวเป็นคนเก่งคนดีในส่วนตัวแต่เมื่อทำงานเพื่อสังคมเพื่อรับใช้ประชาชนจะต้องมีชุดธรรมะที่เรียกว่าปรหิตะปฏิบัติทำหน้าที่ทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสมมุติว่าเราในทศพิธราชธรรมจะมีคำว่าทานปกติคนก็บอกว่าเออเราก็ใส่บาตรอยู่แล้วนะถวายทานเป็นคนดีไหมเป็นชาวพุทธที่ดีไหมแต่ว่าการใส่บาตรเนี่ยเป็นความดีส่วนตนก็คือชำระความตระหนี่รักษาศีลก็ควบคุมความโลภความโกรธอะไรก็ตามอันนี้เราเป็นคนดีส่วนตัวแต่เมื่อเราเป็นผู้ปกครองเป็นพระราชาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยการที่เราให้ทานไม่ได้เพียงแต่กำจัดความตระหนี่เป็นการให้เพื่อผูกใจคนอื่นให้เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ช่วยเหลือทำนองเดียวกันศีลก็เหมือนกันถ้าเราศีลเรามีศีลเป็นคนเป็นความดีส่วนตัวก็ใช่แต่การที่บุคคลระดับนายกรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีหรือผู้ปกครองบ้านเมืองมีศีล5เนี่ยสร้างความอุ่นใจแก่บ้านเมืองละว่าจะใช้อำนาจเนี่ยอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมครับพูดง่ายๆคือธรรมะนี่เป็นหลักสำคัญที่จะแสดงความมั่นคงของการเมืองและบ้านเมืองด้วยเป็นตัวประคับประคองการใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปถูกต้องโดยชอบธรรมนึกถึงพระบรมราชโองการปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมครับเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามการที่พระองค์เป็นผู้ปกครองก็คือเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นแล้วก็ต้องมีธรรมะกำกับนั่นเองเอาละครับถามท่านนายกครับสิ่งที่เราพูดถึงกันตอนนี้คือปฏิรูปหลายสิ่งหลายอย่างปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปสื่อเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะปฏิรูปสำคัญมากก็คือปฏิรูปศีลธรรมของสังคมท่านนายกมีแนวคิดในเรื่องเหล่านี้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2มิติที่ท่านเจ้าคุณได้พูดถึงก็คือส่วนตัวกับส่วนรวมครับผมคงไม่ใช้คำว่าปฏิรูปศีลธรรมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนเนี่ยไปใช้คำว่าปฏิรูปคงจะไม่ใช่เพราะว่าคงไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนแปลงครับนะหรือไปปรับรื้ออะไรทั้งสิ้นฟังดูเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นถือได้ว่าเป็นบทเรียนในเรื่องประชาธิปไตยก็ได้นะครับว่าบรรดาผู้ที่มีอำนาจเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยต้องมีการกำกับการใช้อำนาจนะครับปัจจุบันเราก็ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนเนี่ยผ่านรัฐสภาผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผ่านศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักทศพิธราชธรรมก็หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านเนี่ยก็จะต้องมีทั้งธรรมในส่วนตัวนะส่วนตัวบุคคลแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ด้วยแล้วก็การแยกแยะตรงนี้เนี่ยว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งในสังคมเราต้องช่วยกันกระตุ้นมากขึ้นเพราะว่าจุดอ่อนของสังคมเราอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเราก็ลืมหน้าที่สถานะที่เราจะต้องดำรงอยู่และปฏิบัตินะครับคือสมมติว่าเรามีตำแหน่งแห่งหนจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าในองค์กรธุรกิจหรืออะไรเนี่ยมันมีหลักปฏิบัติที่เราพึงจะยึดถือเนี่ยเกินเลยไปกว่าเรื่องของส่วนตัวส่วนบุคคลซึ่งถ้าเรามองข้ามตรงนี้ไปเนี่ยบางครั้งก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเราก็จะพูดกันเสมอยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาระบอบประชาธิปไตยของเรา บอกว่าเอ๊ะไปรับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยต้องตอบแทนกันเป็นเรื่องของความซื่อตรงแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่ในฐานะพลเมืองเนี่ยก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปตอบแทนแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนรวมเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับส่วนรวมให้กับทุกๆคนอย่างนี้เป็นความซื่อต่อคนคดอะไรสารนะ